สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะมาสอนวิชา202761ในส่วนของevolution of animal นะครับครับก็มาดูความหมายของคำว่าสัตว์ก่อนนะครับนักศึกษาอาจจะเรียนพาร์ทอื่นที่เป็นพืชหรือจุลินทรีย์มาแล้วนะครับอันนี้คือความแตกต่างของสัตว์ที่ไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตในคิงดอมอื่นนะครับก็คืออันที่หนึ่งสัตว์นี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะครับเป็นยูคาริโอตเนาะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มเฮตโรโทรฟีนะก็คือต้องกินนะฮะกินอาหารเพื่อที่จะดำรงชีพนะครับก็จะต่างจากพวกออโตโทรฟนะครับต่อมานะครับก็สัตว์นี่ก็จะไม่มีเซลล์วอลนะครับซึ่งก็ต่างจากพืชโดยชัดเจนนะครับแล้วก็อันที่4นี่ก็คือความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมีอิสระแล้วก็ชัดเจนนะครับจริงๆสิ่งมีชีวิตอื่นก็เคลื่อนได้แต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนมากเหมือนกลุ่มสัตว์นะครับแล้วก็อันนี้ก็สำคัญเลยนะครับเรื่องของ development นะฮะซึ่งในกลุ่มสัตว์เองจะมีลักษณะพิเศษก็คือมันจะต้องผ่านกระบวนการพื้นฐานนะฮะโดยเฉพาะกระบวนการblastula นะครับซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการสำคัญในช่วงพัฒนาของตัวอ่อนนะครับสิ่งมีชีวิตอื่นก็มีการแบ่งเซลล์นะฮะแต่ว่าก็จะไม่มีการที่จะสร้างช่องว่างซึ่งก็แตกต่างจากกลุ่มสัตว์นะครับอันนี้ถ้าเป็นกลุ่มสัตว์นี่จะต้องครบนะฮะ create blastula แล้วก็ gastrula นะครับอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งที่ค่อนข้างชัดสำหรับสิ่งชีวิตกลุ่มสัตว์ก็คือการมีออร์แกนที่พิเศษนะครับก็คืออวัยวะรับสัมผัสทั้งหลายนะครับนอกก็จะมีการสร้างเป็นอวัยวะนะครับตามวิวัฒนาการนะฮะก็ตามภาพนี้ก็เห็นนะฮะส่วนของตาหนวดนะครับซึ่งก็อันนี้ก็ถ้าเป็นตาเป็นหนวดที่เป็นออร์แกนนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอวัยวะที่อะแดปต์ขึ้นมาขั้นสูงแล้วนะแต่ว่าถ้ายังเป็นพวกสัตว์ชั้นต่ำอยู่ก็อาจจะเป็นแค่โฟโตรีเซปเตอร์นะครับก็เล็กๆสั้นๆนะฮะก็มีความสามารถในการหาตำแหน่งแสงได้นะครับเราอาจจะเป็นคิโมรีเซปเตอร์นะครับซึ่งก็รับสัมผัสของสารเคมีนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเป็นสัตว์ชั้นสูงหน่อยอย่างมนุษย์หรือว่าพวกแมมมอลก็จะเป็นจมูกนะฮะก็ทำหน้าที่ในการรับสารเคมีในภาพของสภาพของกลิ่นนะครับครับคราวนี้มาดูพาร์ทต่อไปนะครับผมเรามาดูประวัติเล็กๆน้อยๆของsystematic นะฮะหรือว่า taxonomy ของสัตว์นะครับเนาะก็ตั้งแต่จำความได้หรือมนุษย์เพิ่งมีการเรคคอร์ดนะฮะก็ตั้งแต่สมัยอริสโตเติลเลยสมัยยุคกรีกนะครับ384ถึง322นะฮะก่อนคริสตกาลเนาะก็อริสโตเติลนี่เป็นน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะครับที่ได้แบ่งกลุ่มสัตว์ออกเป็นชัดเจนนะครับก็คือกลุ่มเวอร์ติเบรตส์นะฮะแล้วก็อินเวอร์ติเบรตส์นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในโลกเลยที่มีการอาจจะจำแนกกลุ่มสัตว์ออกมานะครับต่อมาองค์ความรู้ก็สมัยโรมันนะฮะก็วิทยาศาสตร์ก็ค่อยๆอ่อนไปตอนนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องของโรมันนี่ก็ชอบสงครามเนาะก็ไม่ค่อยพัฒนาด้านนี้เท่าไหร่นะครับนอกถัดจากโรมันนะครับก็เห็นว่าการจัดจำแนกนี่ก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นมามากเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็หลังจากถัดจากโรมันก็เข้าสู่ยุคมืดนะครับนะช่วงนั้นก็เช่นเดียวกันนะฮะก็วิทยาศาสตร์นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังขัดแย้งกับคริสตจักรนะครับช่วงนั้นนะครับจนถึงหลังปีค.ศ.1500นะครับก็ถือว่าเข้ายุคเรเนซองส์นะฮะก็ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่นะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกก็คือลินเนียสนะฮะคาร์โลลัสลินเนียสนั่นเองนะครับก็ท่านก็ได้ออกหนังสือสำคัญก็คือ Systema Naturae นะซึ่งก็นอกเหนือจากจะจำแนกพืชแล้วนะครับจริงๆคาร์โลลินเนียสนี่ก็พืชเนาะแต่ว่าจริงๆก็ท่านก็จัดจำแนกสัตว์ด้วยนะฮะตอนนั้นก็จะจำแนกไว้ประมาณ 4,400 สปีชีส์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญจุดที่2นะครับที่มีการอาจจะจำแนกกลุ่มสัตว์ออกมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ลินเนียสคิดค้นขึ้นและก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี่คือระบบชื่อคู่นะครับเนาะก็อาจจะเป็นระบบเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆนะฮะจนปัจจุบันนี่ก็ค่อนข้างลงตัวแล้วเราก็ใช้กันอยู่นะครับ
เนาะแล้วก็ระบบชื่อคู่นี่เองนะฮะก็ปัจจุบันนี้ก็ส่งถ่ายมาสู่ยุคของถ้าเป็นกลุ่มสัตว์เองนะฮะก็จะมีหน่วยงานโดยเฉพาะนะก็คือ ICZN นะครับ International Commission on Zoological Nomenclature นะครับซึ่งก็ตั้งมาตั้งแต่ปี1895นะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็ดูแลสมมติว่ามีใครสร้างจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ของกลุ่มสัตว์นะฮะก็จะเข้ามาดูแลมาเช็คนะครับอย่างน้อยก็ทำเป็นฐานข้อมูลไว้นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ลินเนียสเสนอมานะครับยุคสมัยนั้นนะครับจากยุคของอริสโตเติลนะครับที่แบ่งกลุ่มสัตว์ออกเป็น2กลุ่มนะฮะลินเนียสแบ่งกลุ่มสัตว์ออกมาถึง6กลุ่มนะครับนะซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับแบบคร่าวๆนะฮะเราลองมาดูนะครับก็อันที่1ก็คือกลุ่มแมมมาเลียนะครับแล้วก็คือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับนะตอนยุคสมัยนั้นก็คนคงรู้จักสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอย่างดีละนะครับแต่ว่าในตอนนั้นนะฮะก็ยังมีจุดที่ไม่เหมือนปัจจุบันก็คือสัตว์กลุ่มวาฬนะครับหรือพวกมานาตี้หรือกลุ่มพยูนนะฮะก็ถูกจัดเป็นพวกปลานะครับนะแต่ว่าปัจจุบันเราก็รู้กันนะว่าวาฬแล้วก็พวกพยูนนี่จริงๆคือแมมมาเลียนะครับแต่ว่ายุคลินเนียสนั้นก็ยังอยู่ในกลุ่มปลานะครับโอเคเนาะกลุ่มที่2นะฮะนกนะฮะเวสนกมาเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้รวมค้างคาวนะครับนะซึ่งก็คล้ายๆปัจจุบันละนะครับอันที่3ก็แอมฟิเบียนะครับก็ตระกูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและก็พวกรวมเอาสัตว์เลื้อยคลานเรปไทส์ลงมาด้วยนะครับกลุ่มที่4ก็คือปลานะครับปลาทั้งหลายนะพิซิสนะครับก็เป็นกลุ่มปลาที่มีกระดูกทั้งหลายนะครับและกลุ่มที่5นะครับอินเซกต้านะครับอินเซกต้าเนาะก็อินเซกต้าก็ได้แก่กลุ่มอะโทรพอดส์นะกลุ่มหลักเลยนะครับคราสเตเชียนอะแรชนิดนะครับแล้วก็อะเมริพอดส์นะเมริพอดส์ก็คือพวกตะขาบพวกกิ้งกือทั้งหลายนะครับแล้วก็กลุ่มนี้นะฮะอาจจะแบ่งกลุ่มย่อยเป็นพวกไม่มีปีกนะครับแล้วก็เรียกว่าอัตเทรานะครับดังนั้นอินเซกต้าก็สร้างถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาริเนียสละแล้วก็อันที่6นี่ก็เหมือนเอากลุ่มหนอนทั้งหมดมารวมกันนะฮะก็ถูกเรียกว่ากลุ่มเวิร์มส์นะครับซึ่งก็คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหลายนะครับซึ่งก็ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เหลือฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหนอนทั้งหลายนะฮะหอยมอลลัสนะครับหรือว่าพวกเอ็กไคโนเดิร์มส์นะฮะแล้วก็หนอนพยาธิทั้งหลายก็อยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ลินเนียสวางรากฐานไว้นะครับเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วนะครับต่อมานะครับอีก100ปีต่อมานะครับก็เข้าสู่ยุคของดาร์วินนะครับดาร์วินไม่ได้แบ่งอะไรไว้นะครับเพียงแต่ว่าดาร์วินนี้สร้างทฤษฎีใหม่ซึ่งปัจจุบันนะฮะทฤษฎีนี้นะครับก็นักอนุกรมวิทยานักซิสเตมติกก็ต้องดึงเอามาใช้นะครับสิ่งสำคัญที่ดาร์วินทำไว้ก็คือหนังสือสำคัญก็คือ The Original of Species นะครับก็ใจความสำคัญก็คือว่าดาร์วินเป็นคนคิดค้นทฤษฎีการกำเนิดสปีชีนะครับซึ่งทำให้เกิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิด new species นะครับหรือว่าทฤษฎีที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ natural selection นะครับนอนแล้วก็ของดาร์วินนี่เองก็เหมือนเป็นคนที่เฉลยนะครับว่าทำไมโลกเราถึงมีความหลากหลายนะครับดังนั้นของดาร์วินนี่เหมือนทฤษฎีที่เอามาเสริมนะครับว่าทำไมสัตว์มาถึงแบ่งนะครับหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตอื่นทำไมถึงมีความหลากหลายมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็ไอเดียนี้นะฮะก็ถูกเอามารวมนะครับกับการจำแนกทั้งหลายนะครับก็ทำให้กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานทฤษฎีใหม่นะฮะที่จะเข้าสู่ systematic หรือว่า taxonomy ยุคใหม่ๆนะครับครับเอาละอันนี้ก็ยุคใหม่จริงๆแล้วนะครับก็เข้ามาสู่ยุคของเฮนริกนะครับอีก100ปีถัดมานะครับประมาณปี1900กว่านะครับเนาะก็เฮนริกก็เป็นคนที่ดึงเอาฟิโลเจเนติกกับซิสเตมติกมาใช้จริงๆจังๆนะครับเนาะเฮนริกนี่ก็เป็นนักแท็กซอนอมิกส์จริงๆนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกศึกษาพวกดิปเทอรานะครับพวกแมลงวันนะกลุ่มแมลงสองปีกทั้งหลายนะครับดังนั้นก็เฮนริกนี่ก็เป็นนักแท็กซอนอมิกส์นะฮะแล้วก็เราก็เอาไอเดียของเขามาใช้นะครับจนถึงปัจจุบันคราวนี้ก็จากประวัติเมื่อกี้นะครับก็ได้เห็นอย่างน้อยได้เห็นก็ทิศทางของการพัฒนาองค์ความรู้นะฮะของ
taxonomic ของกลุ่มสัตว์มานะครับก็เลยทำให้เกิดการแบ่งออกมาคร่าวๆนะครับว่าปัจจุบันนะฮะเรื่องของ classification ของกลุ่มสัตว์เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ยุคนะฮะยุคแรกก็คือยุค classical นะครับเราอาจจะแบ่งง่ายๆนะยุค classical classification ก่อนนะครับซึ่งก็ classical classification นี่ก็จะเน้นเรื่องของกายวิภาคเป็นหลักนะครับนอกก็พูดง่ายๆก็คือเป็นอนุกรมวิธานสมัยคลาสสิกนะสมัยเบื้องต้นนะครับนอกก็จะเน้นกายวิภาคเน้น morphology นะครับนอกก็อาจจะดูเรื่องของตัวอ่อนนะครับดูเรื่องของอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งเรื่องของนิเวศนะฮะ distribution หรือว่า ecology บางส่วนนะครับก็คือดึงเอาข้อมูลพวกนี้มาช่วยในการ classify นะครับแล้วก็มีการดึงเอาเรื่องของฟอสซิลมาช่วยเช็คด้วยนะครับบางครั้งก็มีการเชื่อมโยงกับฟอสซิลเก่าๆนะครับก็เป็นเชิงมอร์โฟโลจีอยู่ดีเราก็เรียนคลาสสิคอลคลาสสิฟิเคชันนี้มาตั้งแต่ม.ปลายละนะครับก็ของวิเทเกอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลาสสิกเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ใช้สอนกันมาจนถึงวิทยาลัยปี1นะครับตอนเด็กปี1ก็ต้องใช้ระบบเรียนระบบวิเทเกอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวพอขึ้นปีต่อไปก็เริ่มมีระบบใหม่ๆมานะครับก็ระบบวิเทเกอร์พวกเราก็รู้จักกันดีก็คือระบบ5 kingdom นะครับ animalia plantae monera protista แล้วก็ฟังจายนะครับครับก็อันนี้ก็พูดถึงรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าทำไมเรายังถึงเรียน classical classification อยู่นะครับเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วนะระบบนี้เป็นระบบที่อันแรกเลยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่ยอมรับในวงกว้างของของการสอนหรือวงการวิทยาศาสตร์นะเพราะเป็นระบบที่เรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับสิ่งมีชีวิตทั้ง5 kingdom นะครับมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะก็ข้อที่2นะฮะก็มีการระบบ5 kingdom เนี่ยมีการแยกโปรคาริโอตกับยูคาริโอตออกจากกันอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของโครงสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็เขาแบ่งเอากลุ่มยูนิเซลลูลานะครับยูคาริโอตทั้งหลายนี่ก็จะเป็นโปรติสตานะครับเนาะแต่ว่าก็มีเดี๋ยวจะพูดถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ยังมีสิ่งชีวิตที่อาจจะยังมีความแปลกๆอยู่อย่างเช่นยูกลีน่านะครับยูกลีน่าอันนี้ก็นักโปรติสก็จับอยู่โปรติสนะฮะแต่ว่านักพืชเขาก็จับเขามาอยู่สาหร่ายนะก็จะเห็นว่าระบบนี้ก็ยังมีจุดอ่อนบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเล็กน้อยมากสำหรับการจัดกลุ่มใหญ่ๆนะครับฟังจายก็มีการแยกออกมาอย่างชัดเจนนะครับเนาะฟังจายก็เป็นอีกหนึ่งคิงดอมนะที่เหมือนเป็นส่วนต่อเนื่องนะเพราะฟังจายนี่ก็อยู่กับที่เนาะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถผลิตอะไรได้นะครับนอกซึ่งเขาก็แตกต่างจากอัลจีนะครับแล้วก็แตกต่างกับโปรโตโซอย่างชัดเจนก็เลยเป็นอีกหนึ่งคิงดอมนะครับแล้วก็ส่วนของแพลนตี้กับแอนิมอลก็มีความชัดเจนนะครับเหมือนที่กล่าวไปช่วงต้นๆ นะครับก็คือplantae ก็พืชนะครับก็เป็นออโตโทรปเนาะanimalia ก็เป็นเฮตโรโทรปนะซึ่งก็แตกต่างกันชัดเจนหรือแม้แต่เรื่องของเซลล์นะ2กลุ่มนี้ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนเรื่องของการมีเซลล์วอลของพืชนะครับดังนั้นนะฮะจะเห็นว่าระบบ5 kingdom นี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเนาะอันเข้าใจได้ง่ายนะครับใช้สอนในระดับม.ปลายนะฮะหรือว่าปูพื้นให้กับเด็กปี1นะครับที่จะเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของ morphology เรื่องของการจัดระบบเซลล์นะครับเรื่องของการได้มาซึ่งอาหารนะครับหรือแม้แต่เรื่องของพิพัฒนาการแบบง่ายๆนะครับดังนั้นอัน classical classification ก็ยังอยู่นะครับยังเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันนะครับครับแต่ว่าก็เมื่อกี้พูดถึงจุดแข็งเนาะแต่คราวนี้มาดูจุดอ่อนบ้างนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนที่กล่าวไปเมื่อกี้นะเรื่องยูกลีน่านะครับแล้วก็มีกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่เป็นกลุ่มโมโนรานกับโปรตีสนะฮะซึ่งปัจจุบันนะฮะสองกลุ่มนี้นะฮะมีสมาชิกเยอะมากๆเลยนะครับยิ่งนานยิ่งเจอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นในยุค5 kingdom นะของวิเทเกอร์เนี่ยโมโนรานกับโปรตีสเหมือนยังไม่ได้รับความสนใจมากนะเพราะว่าตอนนั้นอาจจะยังเจอไม่เยอะนะครับนอกจากนั้นกลุ่มนี้ก็ยังมีเขาเรียกว่ายังมีความสับสนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออโตโทรปนะครับนักโมเดลานบางชนิดก็เป็นออโตโทรปแต่บางชนิดเป็นเฮตโรโทรปโปรติสตาเช่นเดียวกันนะฮะบางตัวเป็นออโตโทรปนะฮะแต่ว่าบางตัวก็ยังเป็นเฮตโรโทรปนะครับแถมยังมีการรวมเอากลุ่มที่อาจจะมีเซลล์วอลหรือว่ามีอะไรพิเศษเข้าด้วยกันนะครับดังนั้น
อันนี้ก็ถือเป็นจุดอ่อนจุดที่1 นะครับมันเป็นจุดอ่อนเลยว่าโมเนอรากับโปรตีสนี่ยังเหมือนกับเอามากองรวมกันอยู่นะครับเรื่องของความเชื่อมโยงนะครับของclassical classification ยังไม่ค่อยชัดนะครับเนาะความสัมพันธ์ระหว่างฟังจายกับ Animalia หรือ Plantae นะครับจริงๆแล้วซึ่งปัจจุบันเราก็พบแล้วว่าทั้ง3 kingdom นี้จริงๆก็มีบรรพบุรุษร่วมนะครับนะแต่ว่าclassical classification เขาไม่ได้ลงลึกถึงความเชื่อมโยงมากเท่าไหร่ต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนเลยนะครับว่า multicellular นะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าสัตว์หรือพืชเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากโปรตีสนะซึ่งclassical classification ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนมากนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็พูดถึงนะสิ่งมีชีวิตที่มีความพิเศษเช่น Volvox หรือว่า Chlamydomonas นะฮะพวกนี้ถูกโยนไปในกลุ่มของสาหร่ายนะครับทั้งที่เขาก็สามารถเป็นแพลนโปรติสตาได้นะครับเนาะแล้วก็ในโปรติสตาก็มีการเอาสลัมโมแทรกเข้าไปนะครับซึ่งสลัมโมนี้จริงๆก็ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งได้นะครับกลุ่มฟังใจได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มแปลกๆเนี่ยบางครั้งก็ไปอยู่2ที่บางครั้งก็จับไปอยู่ในตำแหน่งที่อันไม่ถูกก็มีนะครับแล้วก็ไวรัสนะยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในระบบ5 kingdom นี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อด้อยนะฮะขอเป็นจุดอ่อนเล็กๆแค่นั้นเองนะของ classical classification นะครับซึ่งท้ายที่สุดก็ทำให้เกิด modern classification ขึ้นมานั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าจุดอ่อนต่างๆเมื่อกี้นะครับก็จะถูกเอามาปรับปรุงแก้ไขจนเกิดเป็นการ classification แบบ modern ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นะฮะรวมเอาหลายๆศาสตร์เข้าไปนะฮะนอกเหนือจาก morphology นอกเหนือจาก ecology นะซึ่งจริงๆก็รวมกันไปอยู่แล้วนะครับก็ดึงเอาพันธุศาสตร์ในจุดสำคัญเลยนะครับเอา genetic เข้ามาจับนะครับนะซึ่งก็ทำให้สิ่งที่classical classification ไม่เจอนะฮะก็คือความเชื่อมโยงเนี่ยก็จะมาปรากฏในที่นี้นะครับดังนั้น modern classification เนี่ยหัวใจหลักสำคัญคือเขาเน้นเรื่องของความเชื่อมโยงนะครับมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทุกตัวนะครับบนโลกนะครับมีความเชื่อมโยงมีสายสัมพันธ์กันและก็บางตัวอาจจะมีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับดังนั้นจากภาพนี้ก็จะเห็นนะสิ่งที่เอามาเติมจุดอ่อนเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสัตว์พืชโปรโตซัวนะครับเนาะซึ่งกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มยูคาริโอทั้งหลายอีกอันนึงที่ modern classification เอามาก็คือเน้นความสำคัญไปที่กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มโมโนรานนะครับจะเห็นว่ากลุ่มโมโนรานกลุ่มแบคทีเรียนี้ถูกแบ่งออกมาได้อีกหลายกลุ่มเลยนะครับแล้วก็ดังแผนภาพที่เห็นนะครับตรงนี้นะฮะเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์นะครับในการศึกษาลงไปลึกถึงระดับ DNA หรือ RNA นะครับแล้วก็ทำให้นอกเหนือจากพบการจัดจำแนกอีกแบบหนึ่งแล้วนะฮะก็สิ่งที่สำคัญที่พบก็คือการเชื่อมโยงนะครับของแต่ละสิ่งมีชีวิตนะครับระบบก็ถูกพัฒนาขึ้นมาจนเป็นระบบโดเมนนะครับหรือว่าเป็นซูเปอร์คิงดอมนะครับซึ่งอันนี้พวกเราก็คงเรียนรู้มาละนะครับเนาะก็จาก5คิงดอมก็กลายเป็น3โดเมนนะครับก็มีกลุ่มอาร์เคียนะกลุ่มแบคทีเรียนะครับแล้วก็ยูคาย่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มสัตว์มาอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มสัตว์พืชฟังจายนะครับก็ท้ายที่สุดก็ถูกเข้ามารวมกันนะครับอยู่ในกลุ่มยูคาริโอตนะครับแล้วก็การจะแยกแบบนี้ก็ให้ความสำคัญเพิ่มเติมไปที่กลุ่มอาร์เคียนะหรือว่าพวกแบคทีเรียก็จะมีการแบ่งที่ละเอียดมากขึ้นนะครับและก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับก็สำหรับกลุ่มสัตว์เองนะครับเนาะจากที่พวกเราเคยรู้จักในตอนม.ปลายนะครับหรือว่าตอนปี1นะฮะระบบ9ไฟลัมนะฮะปัจจุบันมีถึง32แล้วนะครับหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปมากกว่านี้นะครับเนาะก็อันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับว่าปัจจุบันนะฮะเราสามารถแบ่ง Animalia ได้ถึงครับประมาณ32นะครับเนาะอันนี้ก็อาจารย์เรียนตามตัวอักษรนะฮะเนาะก็ครับบางตัวเราก็อาจจะรู้จักนะครับอย่างเช่นในหน้านี้ก็จะมีไฟลัมแอนิลิดาอาร์โทโพดานะครับแอนิลิดาก็เส้นเดือดดินอาร์โทโพดาก็พวกอาร์โทรพอดนะครับแมลงปูกุ้งคอร์ดาต้านะฮะพวกเราก็อยู่ในนี้ในดาเรียนี่ก็รู้จักกันนะครับพวก
พวกอากาพรุนนะครับเนาะในที่นี้ก็จะมีรูปของตัวที่อาจจะไม่คุ้นเช่นตัวแรกนี่อคันโทเซฟาลานะครับพยาธิหัวหนามนะครับกลุ่มนี้บราชิโอโพดานะครับเนาะคล้ายๆหอยแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นหอยจริงๆฝา2ฝาต้องเท่ากันนะครับแต่บราชิโอพอดฝาเขาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ออร์แกนบางอย่างเนี่ยไม่เหมือนมอลลัสดังนั้นเขาเป็นไฟลัมใหม่นะครับส่วนตัวล่างอันนี้ก็คล้ายๆกับกลุ่มเนาะแต่ว่าไม่ใช่เนเดเลียนะฮะอันนี้เป็นทีโนฟอร่านะครับแล้วก็กลุ่มคนไทยกันชื่อที่ปีบุญนะครับมอร์ฟอโลจีคล้ายๆนะครับคล้ายๆเนเดเลียแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่มีคือเข็มพิษนะครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็จับแยกเลยนะครับไปเป็นอีกไฟลัมใหม่ครับมาดูหน้า2นะครับยังไม่หมดนะครับหน้า2ก็มีอีกหลายตัวเลยนะครับหน้านี้ก็ที่น่าจะรู้จักก็มีตัวไหนเอ่ยนะนี่น่าจะมีมอลลัสก้านะครับน่าจะมีมอลลัสก้าตัวเดียวที่อยู่ในระบบ9คิงดอมนะครับที่เหลือก็จะเป็นไฟลัมเล็กๆนะครับเนาะหลายตัวเลยที่หน้าตาประหลาดไอไคนูราเอ็กโตปรอกตานะครับแกสโตติกนะครับบริซิฟอล่านะครับเนาะก็มิกซ์ส่วนนะครับเนาะก็จะเห็นว่าจริงๆมีอีกหลายตัวที่เป็นไฟลัมพิเศษนะครับแต่ว่าบางไฟลัมเนี่ยมีสมาชิกแค่ไม่เยอะอะหลักร้อยนะครับหลักร้อยแค่นั้นเองนะแต่ว่าก็ด้วยมีความพิเศษก็เลยต้องให้เขาเป็นอีกหนึ่งไฟลัมแล้วก็หน้า3แล้วหน้าสุดท้ายนะครับหน้านี้ก็จะมีตัวที่เรารู้จักอย่างเช่นหนอนตัวแบนเนาะแพทิเฮมินทิสพอริฟอร่าฟองน้ำนะครับหนอนที่เหลือก็จะเป็นพวกที่เป็นไฟลัมเล็กๆนะครับหนอนก็มีหลายตัวประหลาดมีน้ำนะครับตัวนี้มีน้ำนาทราดิกาด้าอันนี้โรติฟอร่านะครับนะดังนั้นอันนี้ก็ให้ดูนะครับให้พวกเรารู้จักสัตว์นะครับปัจจุบันนี้ก็แบ่งกันได้ถึง30กว่าไฟลัมเรียบร้อยแล้วนะครับครับซึ่งการแบ่งนะฮะก็ยังถ้าเกิดมีการศึกษาไปในที่ของเทียบกันนะฮะระหว่าง morphology กับ molecular นะครับก็จะเห็นความแตกต่างกันพอสมควรเหมือนกันนะครับด้านนี้นะฮะถ้าใช้ morphology based นะครับหรือว่า morphological approach นะครับนอกไม่ว่าจะเป็นการดูเรื่องของสมมาตรนะฮะ bilaterale หรือว่า radiata นะสมมาตรนะฮะเรื่องของcelom นะครับเรื่องของการสร้างการมีช่องว่างนะครับก็จะมีแบบบางสัตว์ก็เป็น coelomate นะครับบางสัตว์ก็เป็น pseudo coelomate บางสัตว์ก็ไม่มี coelom เลยนะครับแล้วก็ใน coelomate ก็แบ่งออกเป็นนะฮะบางพวกเกิดปากเป็นอันดับ2ที่ deuterostome นะครับบางพวกเกิดปากก่อนเป็นโปรโตโสโตมนะครับบางพวกก็เป็นโลโปฟอร์นะช่วงเป็นใบอ่อนนี่อาจจะมีขนมีอะไรอยู่ที่ปากนะครับดังนั้นอันนี้ก็ถ้าเกิดใช้ morphological approach นะฮะก็จะมีการแบ่งได้ออกมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ molecular approach นะครับก็จะมีการจัดกลุ่มต่างออกไปนิดนึงนะครับมีการรวมบางกลุ่มเข้ามานะครับอย่างกลุ่มใหญ่ๆนี้รวมติดเข้ามานะครับกลุ่มบนนี้โอเคแยกอิสระอยู่แล้วดิโทโรสโตนะครับแต่ว่ากลุ่มล่างนี้รวมเอาเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีกลุ่มลอกคราบด้วยนะครับเอ็กไดโซซัวนะก็จะเห็นว่ามีการรวมกันใหม่มากขึ้นนะครับเนาะดังนั้นก็จะเห็นว่าไม่ว่า morphology approach หรือว่า molecular approach นะฮะก็ให้ไอเดียที่ออกมาที่บางส่วนก็อาจจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางส่วนก็จะแตกต่างกันออกไปบ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พวกเราจะอ้างอิงส่วนไหนนะครับอันนี้ก็ลองไปหาเปเปอร์อ่านเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดคนที่สนใจเป็นพิเศษในการแบ่งกลุ่มสัตว์นะครับ